นอกจากนี้นะครับในประเด็นสําคัญที่นายกรฐมตรีพูดเมื่อวานแลวเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับนั่นก็คือว่าจะมีการตั้งเป้าหมายว่าจะระดมฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้กับประชาชนในกรุงเทพมหา,มหานครนะครับสาเหตุก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะตัวเลขเกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครมากในต่างจังหวัดหลายพื้นที่เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางตัวเลขลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรุงเทพยังหนักอยู่เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้รัฐบาลก็เลยมีทิศทางว่าจะต้องปูพรมให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครนะครับให้มีการฉีดได้อย่างน้อย70%ของจํานวนประชากรหรือประมาณ5ล้านคนเพื่อสร้างความคุ้มภูมิคุ้มกันหมู่ ห้าล้านคนในระยะเวลาเท่าไหร่ในระยะเวลาสองเดือนก็คือเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมนะครับถามว่าจะพอจัดทันหรือเปล่าฉีดห้าล้านคนในสองเดือนถ้าดูตามโครงสร้างดูสถานที่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากโรงพยาบาลแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีในส่วนของสถานที่ต่างๆนะครับอีก25แห่งที่อยู่นอกโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทางอาหอการค้าไทยเนี่ยนะครับก็คือพระเอกชนเนี่ยเขาร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนะครับอย่างโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีร้อ่สิบหแห่งนะครับร้อแห่งเนี่ยรวมๆกันแล้วฉีดได้ไม่น้อยกว่าวันละสองหมื่นคนบวกกับจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลเช่นเดอะมอบางกะปินะ อไอคอนสยามหรือ,อปูนซีเมนไทยบางซื่อปตทพระรามสองแบบนี้นะครับกระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพทุกมุมเมืองเลยนี่นะครับ25แห่งซึ่งก็รวมถึงสถานีกลางบางซื่อด้วยซึ่งใหญ่โตโมโหลานมากก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไว้ใช้ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลนี่นะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า60,000คน ต่อวันนะซึ่ง60,000นคนต่อวันเนี่ยสเดือนนี่เขาก็คำนวณแล้วว่าน่าจะทันนะครับน่าจะทันน่าจะครบ5ล้านคนนี่คือการปรับนะปรับทิศทางครั้งสำคัญเลยเพื่อที่จะทำให้การฉีดวัคซีนเนี่ยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและนายกรัฐมนตรีให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเอาละไอ้ระบบการ ฉีดการกระจายเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบหนึ่งลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมทั้งไลน์ทั้งแอปพลิเคชัน2ไปที่จุดฉีดวัคซีนนะครับไปลงทะเบียนที่จุดฉีดวัคซีนไม่ใช่ไปฉีดเลยไม่ใช่การวอล์กอินเพราะการวอล์กอินเนี่ยวันนี้เลิกพูดแล้วนันนันจะบอกเลิกพูดในยาสับสนเพราะว่าถ้าเกิดวอล์กอินเนี่ยสิ่งที่กังวลกนะ็คืออะไรครับคือเกิดคน ใจตรงกันไปสถานที่เดียวกันไปณเวลาเดียวกันตรงนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องของความชุนลมุนเรื่องของความแออัดอะไรต่างๆได้นะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการแผนใหญ่ที่มีการปรับตัวแล้วก็เห็นภาพชัดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนนี่ก็จะคลี่คลายก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับบวกกับปริมาณของวัคซีนที่จะเข้ามาลดใหญ่ๆ จำนวนมากเลยเนี่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยโฆกรัฐบาลนะครับคุณอนุชาบุรพาใจศรีก็มาสรุปตัวเลขให้ฟังว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะมีวัคซีนอยู่ในมือเข้ามาเนี่ยนะครับสล้าน5้าแสนโดสซึ่งส่วนใหญ่เป็นของซีโนแวคและปลายเดือนหรือต้อนเดือนมิถุนานะครับปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนาจะมาจากอัอตราเซนเนกสมทบเพิ่มกันมาอีกนะครับ